สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Vice Hitman F1 Limited Edition เรือนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนี้เนี่ยก็เป็นเรือนที่ทาง Vice เนี่ยผลิตออกมาเพียง300เรือนเท่านั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เรือนนี้ไปก่อนผมแบบค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็เพิ่งได้มาไม่นานมากนะเพราะว่าเรือนนี้ผมก็บอกว่ารอส่งพร้อมกับสายยางที่เขาจะแถมมาเลยนะครับคือแบบก็ยังไม่ได้รีบใช้เท่าไหร่นะครับก็เลยรอแบบมาครบๆเลยทีเดียวดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมรีวิวถึงอาจจะมาแบบไม่ได้เร็วมากเหมือนกับเรือนอื่นๆนั่นเองโดยที่ในรีวิวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงสายยางตัวนี้ด้วยนะครับที่เขามีการแถมมาให้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเปลี่ยนให้ดูหลายๆเส้นกันเลยนะครับเอาล่ะมาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่านะครับนาฬิการุ่นนี้นะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากนะครับเพราะว่าแบบรีวิว Hitman ไปหลายรุ่นมากๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรายละเอียดนะครับอยากให้เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในคลิปแรกๆนะครับที่ผมพูดถึงตัว Hitman นะครับก็จะมีเรื่องสเปคอะไรเนี่ยครบถ้วนมากกว่านะครับในรีวิวนี้เนี่ยผมน่าจะเน้นไปที่หลักๆเนี่ย 2-3 ส่วนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แบบมันแตกต่างกับ Vice Hitman รุ่นปกติเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเค้าก็มีหลายๆอย่างนะที่ทำออกมาแตกต่างเป็นพิเศษเลยนะครับมาดูจุดแรกกันก่อนเลยนะที่เป็นไฮไลท์สุดๆเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโลโก้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูแบบใกล้ๆหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าคำว่า Vice เนี่ยมันจะเป็นโลโก้ที่มีความนูนขึ้นมาแล้วนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างนึงนะที่ทางแฟนๆ Vice เนี่ยต้องการมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโลโก้ Vice นะจะเป็นการสกรีนลงไปนะครับเรียบๆเลยนะแล้วก็แบบไม่ได้มีความนูนไม่ได้มีความแบบเล่นมิติอะไรนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าอยากจะได้ฟีลลิ่งแบบความเป็นแอปพลายโลโก้ให้แบบมันมีความนูนๆเหมือนกับแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิสหลายแบรนด์เนี่ยที่เขาก็จะทำแบบนี้กันนะครับคือแอปพลายโลโก้เนี่ยมันจะทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันดูแบบมีราคามากขึ้นแล้วก็ดูแพงขึ้นนะครับแต่อย่างนึงนะที่ผมเคยสอบถามทางแบรนด์ไวส์นะฮะสาเหตุที่โลโก้ของไวส์ที่ผ่านๆมายังไม่ได้เป็นแอปพลายสักทีเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าการทำแอปพลายโลโก้เนี่ยมันทำยากมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับแอปพลายโลโก้ในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อไซโก้หรือว่าซิติเซ่นนะครับเขาจะมีการเล่นดีเทลหนึ่งนะก็คือจะมีการเชื่อมจุดอะระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวนะครับให้แบบมันเป็นก้อนเดียวกันน่ะอย่างไซโก้เนี่ยก็จะมีการตีเส้นนะฮะเป็นเส้นดูด้านล่างนะครับเหมือนแบบคล้ายๆขีดเส้นใต้อ่ะคือตัวอักษรแต่ละตัว S E I K O อะไรแบบนี้มันจะไม่ได้อยู่แยกแต่ละตัวนะครับสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นโมมาทีเดียวนะและเวลาประกอบเข้าไปอ่ะก็วางลงไปบนหน้าปัดง่ายๆเลยนะครับหรือแบบซิติเซ่นแบบนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับสังเกตดูนะว่าฟอนต์ที่แบบจะทำเป็นแอปพลายโลโก้เนี่ยส่วนมากจะเป็นฟอนต์ที่เรียกว่าฟอนต์แบบสรีฟนะฮะก็คือฟอนต์ที่แบบมีหัวหรือแบบมีจงอยอ่ะแหลมๆตรงปลายนะครับที่แบบมันจะตวัดนิดนึงนะแล้วสามารถทำให้แต่ละฟอนต์เนี่ยมันเนียนๆเชื่อมกันได้นะครับแต่ฟอนต์ของไวส์เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะจะเป็นฟอนต์แบบแซนสรีฟนะฮะก็คือเป็นฟอนต์แบบโมเดิร์นเลยดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีหัวที่แบบจะคอยมาเชื่อมแต่ละตำแหน่งเข้าด้วยกันนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดไวส์จะทำแอปพลายโลโก้เนี่ยไวส์ต้องขึ้นโมแต่ละตัวนะตัว W ตัว I ตัว S ตัว E เนี่ยแยกกันเลยนะแล้วก็เอามาวางลงไปอ่ะแต่ละอันแต่ละอันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาทำแบบไม่ได้เนี๊ยบจริงๆนะมันจะเกิดความเบี้ยวหรือว่าเกิดความแบบไม่เรียบร้อยได้อ่ะอันนี้แหละมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทางไวส์เนี่ยก็ใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ในการผมว่าน่าจะลองผิดลองถูกไปเยอะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นแอปพลายโลโก้อย่างที่เราต้องการกันจนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าในที่สุดก็มาสักทีนะครับออกมาก็มีความนูนๆใช้ได้เลยนะครับแต่จุดนึงนะที่มีความขัดความรู้สึกผมอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือแอปพลายโลโก้ของเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นวัสดุแบบพ่นด้านมาก็คือตัวฟอนต์ไวส์เนี่ยมันจะแบบไม่ได้เล่นเงามากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความนูนหรือว่าความสะท้อนแสงของมันมากเท่าไหร่นะครับเวลาเราหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยหลายๆมุมอะเราอาจจะมองไม่ได้ออกนะว่าแบบมันเป็นโลโก้แบบแอปพลายอะซึ่งถ้าเกิดแบบมันเป็นโลโก้แบบขัดเงานะที่มีการเล่นแสงระยิบระยับมากกว่านี้นะผมแอบคิดว่ามันน่าจะดูสวยแล้วก็ทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นแอปพลายโลโก้ได้มากกว่านี้ด้วยนะครับยังไงก็อยากจะฝากทางไวส์ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดรอบหน้านะมีการทำแบบนี้อีกเนี่ยอยากให้ลองแบบเป็นมาร์กเกอร์งงเงาโลโก้งงเงานะครับน่าจะเล่นแสงได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องของโลโก้นะครับจุดแรกก็ถือว่ามีความแตกต่างกับเรือนอื่นๆมากๆแล้วนะครับจุดนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเรื่องของสีหน้าปัดนะครับอันเนี้ยหลายๆคนนะเห็นจากในรูปเนี่ยมองว่ามันก็เป็นสีเทาๆที่แบบมันดูได้หลายเฉดมากๆนะครับคือจากการใช้งานจริงนะต้องบอกว่ามันเป็นเทาที่มันเล่นแสงได้ดีมากๆนะครับคือบางมุมอ่ะเราจะมองว่ามันเป็นเทาอ่อนเลยนะเวลามันเจอแสงเยอะๆแบบนี้นะครับก็คือแบบมันจะดูสว่างนะแล้วก็สีเนี่ยมันจะเนียนไปกับตัวเรือนได้ดีมากๆนะครับแต่ในบางมุมเหมือนกันนะมันก็จะดูแบบเป็นสีมืดๆเข้มๆเนี่ยเกือบจะดำอยู่แล้วอ่ะนะครับอย่างเงี้ยเวลาหันเข้ามานะไม่ได้เจอแสงสะท้อนมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเฉดที่
ผมว่าไม่อ่อนไม่เข้มเกินไปนะถือว่ากำลังดีเลยอันนี้ผมค่อนข้างจะพอใจกับเฉดนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดมันอ่อนเกินมันก็จะจืดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้มไปเนี่ยมันก็จะดูทมึนดูมืดเกินนะเสียความเป็นสแตนเลสอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเขาเลือกเฉดมาได้ดีเลยนะครับอันนี้สวยเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆของหน้าปัดนะครับพวกมาร์เกอร์อย่างเงี้ยก็ขัดเงามาสวยงามเลยนะฮะมีการเล่นแสงสะท้อนแวววาวดีมากๆเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยมีการหยอดซูเปอร์ลูมิโนวามาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเข้าที่มืดนะครับลูมนี่คือเรืองแสงขึ้นมาอลังการจัดเต็มอยู่แล้วนะครับซึ่งอีกจุดนึงที่ทำให้เรือนี้มันมีความเป็นลิมิเต็ดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของขอบเบเซลนี่แหละคือที่มันผ่านมาเนี่ยไวท์ฮิตแมนนะจะมีการใช้ขอบเบเซลเนี่ยเป็นเซรามิกก็จะมีการเล่นสีสันต่างๆนานาแตกต่างกันไปแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเซรามิกอ่ะมันจะมีความแบบเงาเงาแล้วก็สะท้อนแสงในสไตล์ของมันนะครับแต่พอเรือนนี้นะตระกูล S1 เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นขอบสแตนเลสสตีลแล้วก็มีการปัดริ้วๆมาแบบนี้นะครับการเล่นแสงหรือว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันแบบเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคือถ้าเกิดจะมีคนบอกว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแค่ขอบเซรามิกเนี่ยเป็นขอบสตีลเนี่ยมันไม่น่าจะต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยนะว่าฟิลลิ่งต่างกันเยอะแบบมากๆแบบแทบจะเป็นนาฬิกาคนรุ่นกันอยู่แล้วนะครับคือตอนที่มันมีขอบเซรามิกอ่ะมันก็ดูเป็นนาฬิกาดำน้ำที่แบบมีความเป็นสีสันน่ะแต่พอมันเป็นขอบสตีลนะครับมันจะมีความแบบคุมโทนนะดูมีความเป็นสตีลดูมีความแบบแข็งแรงบึกบึนสมบุกสมบันมากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะด้วยความที่แบบสีมันเงินๆคุมโทนแบบนี้นะครับซึ่งเอาไปเอามาเนี่ยผมแอบชอบเหมือนกันนะทีแรกก็ไม่คิดว่าขอบมาเป็นสีเงินๆแบบเนี้ยสีแบบจืดๆแบบนี้นะครับมันจะดูถูกใจผมได้มากขนาดนี้นะแต่พอเอาไปเอามานะพอใส่ใช้งานจริงเนี่ยกลับพบว่าสีแบบเนี้ยมันแมทช์กับเสื้อผ้าง่ายนะแล้วก็แบบสามารถใส่ได้ง่ายแบบหลายโอกาสมากๆเลยนะครับมากกว่าพวกขอบสีๆนะหรือว่าเผลอๆเนี่ยบางทีเนี่ยแอบรู้สึกว่าใส่ได้ง่ายกว่าขอบสีดำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะที่สีแบบนี้มันได้เปรียบมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องสูญเสียไปนะครับแน่นอนก็คือเรื่องของลูมนะครับปกติแล้วเนี่ย White Hitman เนี่ยจะมีลูมมาให้บนขอบเบเซลด้วยนะแต่เรือนนี้ด้วยความที่เป็นสตีลแบบนี้นะครับถ้าเกิดถมลูมมาให้นะสีมันก็อาจจะจมๆไปนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันเป็นเงินๆอยู่ละดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องถมสีดำๆแบบนี้เพื่อให้มาร์เกอร์มันอ่านค่าได้ง่ายนะครับรูมบนขอบเบเซลเนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงเนี้ยที่เป็นสามเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดวัดกันจริงๆนะเรื่องรูมเนี่ยจะสู้รุ่นปกติไม่ได้นะครับรุ่นปกติเนี่ยมันจะแบบสว่างขึ้นมาทุกส่วนเลยนะครับอันนั้นก็จะจัดเต็มอลังการมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดความแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะก็คือเรือนเนี้ยมันเป็นเรือนที่แบบไม่มีช่องวันที่มาให้ด้วยนะครับหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะครับอ่ะมาดูขนาดเคสไซส์กันหน่อยนะครับขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41มิลความหนาเนี่ย 12.2 มิล นะครับแล้วก็ลักทูลักนะออกมาเนี่ยประมาณ 48.9 มิล นะครับส่วนน้ำหนักนะครับลองชั่งให้ดูกันหน่อยนะครับออกมาทั้งหมด141กรัมก็ถือว่าแบบเป็นมาตรฐานในการดำน้ำนะใส่ได้แบบกำลังโอเคนะครับมีความถ่วงๆนิดหน่อยแล้วก็ดูแบบหนักแน่นดีนะส่วนฝาหลังก็มาแบบปิดทึบแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสกรีนตัวเลขไว้ด้วยนะครับว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับทับ300นะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นคุณภาพที่โอเคอยู่แล้วนะครับคือตระกูล Hitman เนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องวัสดุอะไรอยู่ละเพราะว่าทำมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวสายเนี่ยมีความคมถือว่าแบบขัดเงามาดีนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบกับพวกแบรนด์สวิตที่แบบราคาหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เท่านะก็ต้องพูดตามตรงนะครับหลายๆมุมเนี่ยยังเห็นว่าริ้วมันยังไม่ได้แบบปัดมาเรียบเนียนมีความแบบเรียบคมกริบขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาในงบขนาดนี้นะผมว่าก็อยู่อันดับต้นๆแล้วแหละนะครับสำหรับคุณภาพสายประมาณนี้นะมีความตันเอ็นลงเอ็นลิงอะไรแบบนี้แข็งแรงทนทานดีมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันสักหน่อยนะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับผมตัดสายออกไปเนี่ยเหลือให้ตัดอีกประมาณ2ข้อใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมือเล็กกับผมประมาณนิ้วนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใส่ได้นะสบายๆเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นเลยนะว่ามันมีความแบบคุมโทนแล้วก็มันไม่ได้มีความพยายามจะเด่นหรือแบบมีความขี้เล่นอะไรเลยอ่ะมันดูเป็นนาฬิกาที่สุภาพนะแล้วก็ดูมีความแบบใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆอ่ะเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับไม่ว่าจะใส่กับเสื้อยืดกางเกงยีนนะเสื้อสูทนะครับหรือว่าจะผูกไทจัดเต็มอลังการแค่ไหนนะผมว่าอันเนี้ยมันดูแบบไปได้อ่ะคือมันไม่ได้มีฟีลลิ่งของนาฬิกาดำน้ำจัดเต็มเหมือนกับพวกที่เป็นขอบเซรามิกหรือว่าหน้าสีๆนะครับอันเนี้ยหลายๆมุมมันก็ยังดูแบบเป็นนาฬิกากึ่งๆเดรสกึ่งๆสปอร์ตได้อยู่นะครับนับว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์นะแล้วก็หยิบใส่ใช้งานได้หลายโอกาสมากๆจริงๆนะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคมากกว่าที่คิดเลยนะซึ่งใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะผมว่าไม่ควรพลาดเลยเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีเก็บไว้นะเรือนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็มีแถมสายมาให้ด้วยนะครับซึ่งสายที่เขาให้มาเนี่ยมี Quick Release มาให้นะตรงนี้มันจะมีที่เกี่ยวนะครับแต่ว่าสายเหล็กเดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดอยู่ดีนะเพราะว่าโมสายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นโมใหม่ที่แบบมีการเพิ่มช่อง Quick Release อะไรมานะครับแต่ถอดไม่ยากนะใช้อุปกรณ์จิ้มๆแบบแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือถอดง่ายมากๆเลย
เดี๋ยวจะลองเอาสายเนี่ยมาเปลี่ยนให้ดูนะคือสายใหม่เนี่ยทำมาค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นดีเทลว่ามันจะมีลอนคลื่นแบบนี้ซึ่งคลื่นแบบนี้มันทำให้สายเนี่ยมันโค้งได้ดีมากนะครับอันนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากเลยนะเพราะว่าคนที่ใช้สายยางเนี่ยส่วนมากแต่หลายคนจะมีปัญหาตรงที่แบบต้นสายมันตรงเนี้ยมันจะโค้งมาได้ไม่เยอะมากอ่ะแต่ไอ้ลอนแบบนี้มันช่วยทำให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็โค้งกระชับข้อมือได้ดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็คุณภาพสายเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับไวส์เนี่ยทำสายมาค่อนข้างจะโอเคอยู่ละแชร์วิธีใส่กันหน่อยดีกว่านะครับอย่างของผมนะถ้าเกิดผมจะใส่สายยางนะของผมเนี่ยจะเอาด้านเนี้ยจิ้มเข้าไปในรูก่อนนะครับจิ้มไปแบบนี้นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยัดข้างบนเข้าแบบนี้พยายามเบียดมันเข้าไปให้เข็มด้านนึงเนี่ยมันปักเข้าไปในรูก่อนเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็ง้างมันออกมาแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ขยับให้มันลงล็อกให้ได้นะครับสำคัญนะต้องลงล็อกนะครับไม่งั้นเนี่ยหลุดคามือเลยนะฮะอย่างอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองหมุนบีบดูนะครับว่าโอเคมันแน่นหนาดีไหมนะครับแน่นหนาแล้วก็โอเคจบนะครับออกมาก็แบบนี้เลยนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆสังเกตดูนะมันเป็นดีไซน์ของสายที่แบบผมชอบมากๆเลยนะครับคือสายยางที่แบบเวลามันออกมาจากตัวเรือเนี่ยแล้วมันหักมาตรงๆแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะนะครับคือสายยางทุกเส้นควรทำแบบนี้นะเพราะว่ามันจะใส่ได้ง่ายมากนะครับคือผมจะเคยเจอสายยางที่แบบมันมีความยื่นออกมาเยอะแล้วก็ตีโค้งเข้าไปนะครับอันนั้นอะเวลาขึ้นข้อแล้วแบบมันลำบากมากเลยอะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในสายยางที่ดีไซน์ได้แบบเหมาะกับคนข้อมือเล็กคนไทยหรือว่าคนเอเชียมากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะสายแบบนี้ทำมาดีมากนะครับเห็นบอกว่าสายเนี่ยสามารถสั่งแยกได้ด้วยนะครับคนที่แบบเคยมีฮิตแมนรุ่นเก่านะโดยเฉพาะคนที่มีหน้าดำอ่ะผมว่ายังไงสายนี่คือแบบต้องมีเลยนะครับเอาไปใส่กับหน้าดำนี่คือแบบเพอร์เฟคสุดๆเลยนะครับอยู่บนข้อออกมาประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะอันนี้คือยกนิ้วให้เลยนะสายดีมากนะครับเข้ากับข้อมือได้ดีสุดๆนะครับความกระชับความโค้งความใส่สบายนะเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยอ่ะอันนี้คือต้องชมอย่างมากเลยนะครับเป็นเส้นที่ต้องมีจริงๆนะสำหรับคนที่มีฮิตแมนนะครับแต่มีจุดนึงนะที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ 100% นะครับนั่นคือเรื่องของสีนั่นเองนะคืออย่างที่บอกไปว่าเรือนนี้หน้ามันมาสีเทาๆนะครับคือมันยังไม่ดำมากนะดังนั้นเนี่ยสายเนี่ยพอมาดำล้วนแบบนี้นะครับผมว่ามันแอบดำไปนิดนึงอ่ะสำหรับการที่เอามาแมทช์กับเรือนนี้นะคือถ้าเกิดมันให้สายแบบสีเทาๆนะครับคือมีความแบบสีแบบใกล้เคียงกับตัวหน้าปัดผมว่ามันน่าจะเหมาะกับเรือนี้มากกว่านี้เยอะเลยนะคือสีดำเนี่ยมันก็โอเคแหละมันดูสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาดูภาพรวมอย่างเงี้ย mood and tone feeling ความแบบไปด้วยกันได้กับหน้าปัดอ่ะมันยังแบบมีติดอยู่นิดเดียวอ่ะคือถ้าเกิดเป็นเรือนดำขอบดำนะมาใส่สายนี้นะผมจะแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับจะสวยเข้ากันแน่นอนนะครับอันนี้ชี้ช่องเลยนะใครมี white hitman หน้าดำขอบดำนะสายเส้นเนี้ยคือเข้ากันแบบสุดๆแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าเงินอ่ะผมก็ยังมองว่ามันยังดูเข้มไปอันนี้ก็ลองดูนะหลายๆคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่ามันโอเคนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดเลยนะครับไม่ต้องตามผมมากก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายแบบเทาๆให้ดูดีกว่านะครับอาจจะยังไม่ใช่สายดีไซน์นี้นะก็เอาสายเดิมนี่แหละของทางไวส์นะครับตระกูล Jetfire ตระกูลไผ่สาเนี่ยมาใส่ให้ดูนะคือจะให้ดูว่าเวลาแบบสีมันแบบไปด้วยกันกับหน้าปัดเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเริ่มจาก Jetfire ก่อนสายแบบสีเทานะเขาก็จะมีขายด้วยนะใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับออกมาก็ประมาณนี้โอ้โหนะฮะพอเห็นภาพไหมครับว่าถ้าเกิดสายเมื่อกี้มันมากับสีเทาๆอ่ะแบบเดียวกับหน้าปัดมันจะออกมาแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันไปด้วยกันดีมากอ่ะคือสีเทากับหน้าปัดเทามันแบบคู่กันอยู่แล้วนะครับคือดำเอาจริงมันไม่แย่นะแต่ว่ามันยังแบบไม่สุดอ่ะคือถ้าเกิดจะให้สุดมันต้องอย่างเงี้ยสีต้องโทนเดียวกันต้องแบบมาทางนี้เลยนะครับนี่ออกมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะสุดยอดนะครับสีสันนี่คือไปด้วยกันแมทช์กันสุดๆเลยนะครับคู่สมคู่สีอะไรอย่างเงี้ยเพอร์เฟคเลยแล้วก็สไตล์ของสายเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างกับตัวเมื่อกี้มากนะคือมันจะมีเส้นนำสายตา2เส้นเหมือนกันนะดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องสีเรื่องความแบบเนียนๆไปกับนาฬิกานะตัวเนี้ยกินขาดเลยนะครับก็ลองดูได้นะครับสำหรับคนที่มีตัวนี้นะย้ำอีกทีนึงนะครับไปซื้อด่วนนะครับอันนี้ก็เป็นของ Jetfire นะอ่ะเดี๋ยวลองไผ่สารให้ดูเดี๋ยวขอเอาไผ่สารสีดำมาทาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงยังไม่ใส่นะแต่แค่ทาให้ดูว่าอ่ะพอมันอยู่กับดำก็ประมาณนี้ก็โอเคพอได้นะครับก็ไม่ค่อยต่างกับตัวสายเส้นแรกที่แบบสีมันแบบตัดกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีเทาล่ะจะเป็นยังไงออกมาก็ประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับผมว่ามันก็แบบไปด้วยกันได้ดีกับหน้าปัดนะคือฟีลลิ่งอาจจะต่างกับ Jetfire ประมาณนึงนะอันนี้อาจจะดูแบบมีความรีแลกซ์มากขึ้นไม่ได้ดูสปอร์ตจัดนะครับคือดูมีความไทยๆอะไรอย่างเงี้ยมีลายสันๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสีสันน่ะผมก็ยังมองว่าอันเนี้ยไปได้เลยอ่ะนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะดูบนสายแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยหมุนขึ้นหมุนลงนะเพื่อนๆจะเห็นสีสันว่าแบบเข้ากับตัวหน้าปัดมากๆเลยนะครับ
ก็เป็นออปชันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเรือนนี้นะก็ลองดูนะครับว่าจะเอาเจ็ตไฟหรือว่าไผ่สารนะแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมยังแนะนำเป็นสีเทาอยู่นะครับส่วนราคานะครับตอนนี้ไวส์ขายอยู่ที่ประมาณ 9,300 บาทนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งเหมือนว่าจะยังมีอยู่นะแต่แบบไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองไปถามทางแบรนด์ไวส์ดูได้นะครับว่าเหลือไหมอะไรยังไงนะครับคือไม่แน่นะว่าตอนที่คลิปนี้ออนเนี่ยมันอาจจะขายหมดไปแล้วก็ได้นะครับอันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงลองถามทางไวส์ดูแล้วกันนะครับว่ามันอะไรยังไงเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ